สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Metal Working Update รายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยกันครับวันนี้นะครับพบกับผมในช่วงของเอนจิเนียร์อยากเล่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชียครับตั้งอยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรตัวนึงครับที่อยู่คู่กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยของเรามาอย่างยาวนานเครื่องนึงเหมือนกันนะครับเครื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเครื่องเลื่อยสายพานครับและในตอนนี้นะครับผมพาทุกท่านเข้ามาอยู่ในเทคนิคอลเซ็นเตอร์ของอมดะประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งบริษัทอมดะนะครับเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีประสบการณ์การผลิตเครื่องจักรมายาวนานมากกว่า70ปีนะครับผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงซัพพอร์ตเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กมาตลอดช่วงมากกว่า70ปีที่ผ่านมานะครับและในวันนี้นะที่ผมได้เกริ่นไปแล้วเราจะมาคุยกันในเรื่องของเครื่องเลื่อยสายพานนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาการใช้งานต่างๆกับเครื่องเลื่อยสายพานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมเครื่องที่อยู่ด้านในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพลอยอภิเตโชวุฒิครับวิศวกรฝ่ายขายของบริษัทอมดาประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับพี่พลอยครับสวัสดีครับวิศวกรครับขออนุญาตเรียกพี่พลอยเลยแล้วกันนะครับครับผมพี่โอเคครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตสอบถามครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่หน้าเครื่องเลื่อยสายพานแต่ว่าจริงๆแล้วในอมดาเนี่ยที่นี่เนี่ยมีเครื่องประเภทไหนโชว์อยู่บ้างครับพี่ครับพี่พลอยช่วยแนะนำหน่อยครับพี่ครับผมได้ครับสำหรับอมดาเองเราก็จะมีเครื่องจักรนะครับสำหรับงานเหล็กที่หลากหลายเริ่มต้นตั้งแต่สายงานเหล็กที่เป็นเมทัลชีทแล้วก็สายงานที่เป็นเหล็กรูปพรรณนะครับผมครับก็โดยหลักๆของเราเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องพับเครื่องเพชรเครื่องเลเซอร์นะครับเครื่องเชียร์แล้วก็เป็นเครื่องสายพานที่อยู่ข้างหลังเรานี่เองนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของเครื่องเลื่อยสายพานซึ่งพี่พลอยเนี่ยก็จะมีความรู้ต่างๆมาแนะนำให้เราได้ดูกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันครับครับผมครับด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นเครื่อง HFA250W นะครับผมซึ่งจะเป็นเครื่องตัดแบบแนว Horizontal Full Auto นะครับผมด้านหน้าของผมนะครับจะเป็นในส่วนของภาคคอนโทรลซึ่งเราจะเห็นในส่วนแรกก็คือเป็นตัวปรับตั้งเลือกเกรดเหล็กที่เราจะตัดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นวาล์วตัวที่2ที่เอาไว้สำหรับเลือกอัตราการลงของใบเลื่อยนะครับผมให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของใบเลื่อยที่จะตัดวัสดุนั้นๆ นะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นหน้าจอที่สำหรับปรับตั้งโปรแกรมที่เราต้องการจะตัดเช่นเราต้องการที่จะตัดเหล็กระยะความยาว20มิลอยากจะได้ชิ้นงานสัก200ชิ้นเราก็สามารถเมมได้ที่ตัวโปรแกรมของเขาเลยนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวปรับเซตในเรื่องของปากกาเช่นเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับผมส่วนที่2ก็จะเป็นตัวแคมหน้าหรือแคมหลังนะครับผมเพื่อที่จะเปิดปากกาหรือปิดปากกาในกรณีที่เราจะทำการจับชิ้นงานในการตัดนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของปุ่ม Emergency นะครับกรณีเวลาตัดเนี่ยอาจจะมีเหตุจำเป็นที่ต้องการให้เครื่องมันหยุดโดยอัตโนมัติก็สามารถกดได้เลยนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการปรับยกหัวตัดใบเลื่อยด้านหลังนี้จะเรียกว่า Saw Head ก็คือหัวตัดนะครับผมสามารถขยับขึ้นลงได้ด้วยสวิตช์นี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นปุ่มที่ทำให้ใบเลื่อยนะครับผมทำการสตาร์ทรันเพื่อการตัดนะครับผมส่วนต่อมาจะเป็นในภาคของตัวไฮดรอลิกก็คือการที่จะเริ่มต้นทำการตัดเนี่ยเราต้องสตาร์ทไฮดรอลิกเป็นอย่างแรกเลยนะครับผมส่วนต่อมาด้านหลังเนี่ยตัวนี้จะเรียกว่าซอเฮดก็จะมีส่วนประกอบก็คือด้านในเนี่ยก็จะมีในเรื่องของวงล้อ2วงจะมีตัวขับกับตัวตามนะครับผมแล้วก็จะประกอบใบเลื่อยในส่วนนี้ก็จะถูกประกอบไปด้วยกันนะครับผมตอนนี้จะเป็นปากกาหน้าก็คือเอาไว้สำหรับแคมชิ้นงานก็คือการจับนั่นเองส่วนปากกาด้านหลังนะครับผมสามารถเปิดได้และปิดได้และสามารถเดินหน้าถอยหลังได้ตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีส่วนประกอบคร่าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับผมครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตการเปลี่ยนและการบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยเบื้องต้นนะครับผมโดยจะสาธิต
โดยพี่สมบูรณ์พึ่งแก้วนะครับผมวิศวกรผู้ชำนาญงานของเรานะครับสวัสดีครับผมสมบูรณ์พึ่งแก้วนะครับเป็นเซอร์วิสเอนจิเนียร์ดูแลเครื่องเลื่อยโดยเฉพาะนะครับวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อในการดูแลรักษาเครื่องจักร3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1คือการตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนเริ่มงานนะครับหัวข้อที่2ครับการเปลี่ยนใบเลื่อยนะครับและหัวข้อที่3การบำรุงรักษาเครื่องจักรครับผมเราจะตรวจสอบสวิตช์การทำงานของสวิตช์ทุกตัวก่อนที่จะเริ่มงานนะครับว่ามีความแตกหักเสียหายหรือมีปุ่มไหนกดแล้วไม่ทำงานหรือไม่เมื่อจบขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะเดินสำรวจรอบเครื่องว่ามีน้ำมันน้ำคูลเลนต์หกเลอะเทอะบนพื้นหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการขั้นต่อไปครับหัวข้อที่2และ3นะครับเราจะทำพร้อมกันเลยการเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเริ่มจากการเปิดคัฟเวอร์เลยนะครับผมเพื่อให้เห็นตัวไปเรื่อยนะครับและวิธีการเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นเราจะดึงกระเดื่องครับทั้งซ้ายและขวานะครับดึงกระเดื่องลงเปิดกาดออกแล้วเราจะย้ายฝั่งมาทำการหย่อนไปเรื่อยนะครับเมื่อเราหย่อนไปเรื่อยเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเรื่อยออกนะครับวิธีการนำไปเรื่อยออกครับผมหลังจากที่เราถอดไปเรื่อยเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการตรวจสอบชุดประคองไปเรื่อยนะครับว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่สภาพพร้อมใช้งานก็คือแบริ่งไม่แตกหักเสียหายนะครับชุดอินเสิร์ตยังแน่นดีเหมือนเดิมและอีกหนึ่งในการบำรุงรักษาก็คือการอัดจลบีเข้าชุดวงล้อนะครับทั้ง2วงล้อที่มีความจำเป็นในการใช้งานขณะที่ไปเรื่อยทำงานครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่ไปเรื่อยนะครับผมมาดูกันเลยครับวิธีการนะครับจะเป็นการใส่ไปเรื่อยครอบวงล้อทั้ง2ด้านนะครับใส่ไปเรื่อยเข้าไปนะครับและนำไปเรื่อยเข้าสู่ตัวหนีบใบเลื่อยก่อนนะครับเมื่อนำใบเลื่อยเข้าสู่ตัวหนีบใบเลื่อยก็ยกกระเดื่องขึ้นนะครับเพื่อหนีบใบเลื่อยไว้แล้วมาเซตใบเลื่อยตรงด้านท้ายนะครับให้ใบเลื่อยเข้าตำแหน่งแล้วใช้ตัวกิ๊บช่วยล็อกนะครับล็อกเอาไว้จากนั้นเราจะทำการตึงใบเลื่อยนะครับโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือไขควงหรือเหล็กปลายแหลมในการงัดใบเลื่อยไว้ไม่ให้ใบเลื่อยตกโดนฉากของเครื่องนะครับจากนั้นค่อยๆตึงไปเรื่อยครับหลังจากตึงจนสุดแล้วก็มาเช็คสภาพไปเรื่อยอีกครั้งว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วหรือไม่หลังจากนั้นก็ทำการปิดคัฟเวอร์นะครับแล้วก็ปิดคัฟเวอร์ไปเรื่อยนะครับเท่านี้ก็เป็นการใส่ใบเลื่อยที่ถูกต้องและก็เรียบร้อยครับผมครับผมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวันนี้นะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบเลื่อยสายพานนะครับทางพีมามาดะนะครับไม่ทราบว่ามีข้อมูลตรงส่วนไหนที่เป็นประโยชน์อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมครับครับก็ฝากสำหรับท่านผู้ที่ใช้เครื่องของมาดะหรือว่าผลิตภัณฑ์ของมาดะนะครับผมที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเลื่อยของเรานะครับผมสามารถติดต่อได้ทางที่มาดะประเทศไทยได้เลยครับผมพวกเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาสำหรับทุกท่านเลยครับผมโอเคครับและสุดท้ายนี้นะผมเป็นตัวแทนของรายการ Metal Working Update ก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานมาดะที่ช่วยแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ให้เรามาเยี่ยมชมบริษัทในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับความรู้ที่เรามาแบ่งปันให้ในวันนี้นะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับลองติดตามกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ Metal Working Update นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารรวมถึงสาระดีๆจากทางพวกเราครับ